กระทรวงคมนาคมก็เตรียมนำรถไฟฟ้า Airport Rail Link Express Line ไปร่วมบริการกับขบวน City Line ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการค่ะนายกิติศักดิ์หทัสงเคราะห์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานแถลงข่าว Airport Link กับมิติใหม่การให้บริการพร้อมกับเปิดตัวในวันอยู่บำรุงผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นมิสเตอร์แอร์พอร์ตลิงก์ทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในวันระบุว่าโครงการแอร์พอร์ตลิงก์จะมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และจัดระบบการจราจรโดยรอบสถานีมักกะสันนะคะรวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่สถานีมักกะสันทั้งบริการรถกอล์ฟรถชัตเทิลบัสวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีมักกะสันกับโรงแรมใหญ่ย่านใกล้เคียงซึ่งขณะนี้ได้ประสานไปยังโรงแรมและสายการบินต่างๆแล้วทั้งนี้จะปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารโดยจะนำขบวนรถไฟฟ้าแบบ Express Line ไปให้บริการรวมกับขบวนรถไฟฟ้าแบบ City Line ในช่วงเช้าและเย็นที่มีผู้โดยสารใช้เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความแออัดจาก15นาทีต่อขบวนเป็น8นาทีต่อขบวนคาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จาก 37,000 คนเป็น 140,000 คนต่อวันสำหรับขบวนรถไฟฟ้าแบบ City Lineขณะเดียวกันภายใน 1-2 เดือนก็จะเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่ว่างเปล่าภายในสถานีในเชิงพาณิชย์และเปิดร้านค้าปลอดภาษีรวมทั้งจัดแสดงกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญและเทศกาลต่างๆด้วยนอกจากนี้ได้จัดโปรโมชั่นอัตราค่าโดยสารจากปัจจุบันที่จัดเก็บขบวนรถไฟฟ้าแบบ City Line อยู่ที่15-45 บาทตามระยะทางเป็น20บาทตลอดสายและขบวนรถไฟฟ้าแบบ Express Line สำหรับรถเที่ยวเดียวอยู่ที่90บาทสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะยาวจะมีการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าแบบ City Line เพิ่มอีก5ขบวนเพื่อเพิ่มความสะดวกและเพิ่มจำนวนผู้โดยสารโดยใช้งบประมาณจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งคาดว่าจะสามารถสั่งซื้อได้ภายใน2ปีรวมทั้งจะพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ช่วงดอนเมืองบางซื่อพญาไทรองรับการเดินทางเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย